ทททมอบตราสัญลักษณ์ชาพลัสค่ะให้กับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เราจะเปิดรับกันวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปภายใต้มาตรการโควิด1 9ที่เข้มงวดค่ะ สำนักพระราชวังพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด1 9ของกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ในวันนี้นะคะนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เข้ามอบตราสัญลักษณ์ชาพลสให้แก่พระบรมาราชวังโดยพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองรอง,รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้รับมอบณพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานชาเมื่อวันที่17มิถุนายน2563และในปีนี้ได้ยกระดับการให้บริการด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ให้บริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางทททจึงได้พิจารณามอบมาตรฐานชาพลัสสะท้อนความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและมั่นใจในการเข้าชมสถานที่ค่ะ